สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนFCวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราจะพาเพื่อนเพื่อนFCมาชมท้องทุ่งนานะคะของเราออกมาตำบลแกใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะก็เรามาดูวิถีชนบทนะคะเราขับรถเลียบคลองชลประทานออกมานะคะมาเส้นตำบลแกใหญ่ก็มาดูว่าช่วงนี้ก็เข้าหน้านาก็เริ่มต้นหน้าฝนแล้วนะคะพฤษภาคมก็เริ่มต้นหน้าฝนแล้วชาวนาก็แถวชนบทบ้านเราก็จะเริ่มไถไร่ไถนากันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะที่ฝั่งที่เอ็นฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นนาที่กับไถแล้วก็จะไถแปลนะคะเพื่อนก็ไถแปลเตรียมแปลงที่จะไว้หว่านข้าวแล้วก็ผงหว่านกล้าดำนานะคะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ชนบทก็จะเริ่มทำนาหว่านนะคะเพื่อนสี่ถ้านาหว่านเขาก็จะเริ่มไถนากันได้แล้วนะคะก็จะเริ่มไถแปลเขาจะเรียกว่าไถแปลหรือไถฮุดนานั่นเองนะคะเนี่ยบรรยากาศตอนนี้ก็จะเป็นไถเสร็จแล้วนะคะเพื่อนสี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นไถแล้วมีเจ้าหนึ่งน้องเขากำลังไถนาอยู่นะคะคือใช้รถไถนะคะเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็จะใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นรถไถนะคะนั่งขับหรือว่าบางเจ้าก็จะใช้รถไถเดินตามนะคะเพื่อนสี่นี่บรรยากาศก็จะไถเสร็จแล้วนะคะส่วนก็จะไถเตรียมที่จะหว่านข้าวนะคะส่วนหนึ่งก็นานี้ติดคลองชลประทานนะคะก็จะมีไถหว่านข้าวในนาปังนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศการไถนานะคะไถรุดนานะคะหรือว่าไถนาแปลนั่นเองนะคะไปชมกันได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นการไถแปลนะคะหรือไถรุดนั่นเองนะคะหรือภาษาอีสานเขาเสื่อมว่าไถหน้าหุดนะคะไถหน้าหุดหรือว่าไถหน้าแปลนะคะเพื่อนๆอันนี้เพิ่นกะวานเข่าสิเป็นเข่าหน้าปลังนะคะเพื่อนกสิวานเขาหน้าปังน้ำแถวนี้กระชิยูติดคลองชนรับประทานนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราพูดภาษาอีสานด้วยอยู่ติดคลองชนรับประทานนะคะก็จะเป็นคลองน้ำเข้ามาอาจจะเป็นน้ำน้อยปีนี้นาชนรับประทานไม่ได้ฝนนะคะก็เลยก็มาไม่ได้น้ำน้อยก็เลยไม่ได้ผลผลิตนะคะเพื่อนการไถนาก็จะเตรียมหว่านข้าวกันแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเขาไถนาอยู่นะคะน้องเขากำลังไถนาอยู่เราขออนุญาตเขาแล้วน้องเขาแล้วนะคะไม่ได้ข้ามคลองไปนะคะตรงนี้จะเป็นคลองข้างหน้าเรานี่จะเป็นคลองคลองปูนที่ออกมาจากคลองชลประทานนะก็จะไถนาอยู่นะคะอันนี้คือบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะคะก็จะใช้รถไถนะคะเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงควายจะไม่ใช่ควายไถนาแล้วนะคะสี่ควายก็จะเป็นเลี้ยงควายงามควายเป็นเศรษฐกิจนะคะก็จะใช้รถไถนาแทนนะคะใช้เครื่องยนต์แทนฝั่งนู้นก็คงจะเป็นไถแล้วก็ด่านนะคะไถแล้วก็รออีกนิดนึงให้ตายหรือบางทีเจ้าเขาก็จะไถแล้วก็หว่านเลยก็มีนะคะอันนี้ก็คงจะไถรอนะคะรอหว่านรอบนะคะเพื่อนนกเยอะเลยนะคะนู่นนกกาเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศบ้านออกมาจากบ้านแกใหญ่มานิดนึงนะคะThank you.
แห้งดินเป็นผงเลยนะคะ FC นะเขาจะเรียกไถดักนะคะเพื่อนหรือไถฮุบนั่นเองนะคะอีสานเขาก็จะเรียกไข่พุทนานะคะภาษาไทยเขาก็จะเรียกไข่ดาไข่ดาไข่แปรอีกรอบหนึ่งนี่ก็จะเป็นไข่พุทธเดี๋ยวจะเราจะพาไปชมบรรยากาศที่อื่นด้วยนะคะเพื่อนที่สี่นะคะอันนี้ก็มาชมรถไถแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศที่อื่นกันนะคะไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเรียบคลองชลประทานนะคะเมื่อสักครู่เราพาไปชมตอนที่ชาวบ้านไถนากันอยู่นะคะอันนี้ก็บรรยากาศเรียบคลองชลประทานวันนั้นที่เรามาน้ำยังไม่มีนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มปล่อยน้ำออกมาแล้วนะคะปล่อยน้ำมาในคลองชลประทานมาให้ชาวนาได้น้ำออกไปใช้กันนะคะน้ำยังไม่เยอะนะคะช่วงนี้นะคะก็จะเปิดถ้าเปิดน้ำมาก็จะมีคลองน้ำที่จะเปิดเอาไปทำนานะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นคลองชลประทานที่ออกมาจากตัวจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะคลองลมชลประทานนี้ก็จะออกไปนู่นจนสุดนะคะอันนี้มาจากตรงที่ข้างหน้าที่เราเห็นนี่ก็มาจากทางเมืองนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูฝั่งนู้นนะคะนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านริมคลองชลประทานก็จะมีสะพานตรงที่เรายืนอยู่นี่เป็นสะพานว้าวเพื่อนๆมีนกเยอะมากเลยนะคะนู่นนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูนกกันดีกว่ามีฝูงนกเยอะเลยนะคะตรงนี้นะคะมีนกเพื่อนนกเยอะเลยนะคะนี่ก็จะเป็นนู่นนะคะนู่นนกนะคะเพื่อนราบนะคะบินนะคะก็จะเป็นดินของชลประทานนะคะนู่นนะคะนกเยอะเลยนะคะอีฟีนี่ก็จะเป็นชลประทานออกไปฝั่งนู้นไปจนถึงบ้านละเผานะคะเพื่อนๆคลองชลประทานนะคะเดี๋ยวเราจะพา FC ขับรถเรียบคลองนะคะไปถ่ายบรรยากาศชลประทานกันนะคะเราเห็นไก่งวงแล้วเพื่อนเลี้ยงไก่งวงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเราก็ขับมานี่เราก็จะไปเส้นบ้านละเผาโอ้โหเพื่อนเราไม่เห็นอะไรนี่แล้วนี่นะคะเห็นไก่แล้วเพื่อนว้าวไก่งวงเพื่อนดูสินี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปเรามาจบต้นที่ไก่งวงดีกว่าเพื่อนๆนี่น่ารักมากเลยนะคะก็จะเป็นไก่งวงนะคะเพื่อนเห็นไหมคะเห็นไหมนี่ว้าวเนี่ยไก่งวงค่ะเพื่อนๆเฮ้าเป็นฝูงเลยนะคะมาจากไหนคะเนี่ยสงสัยหมู่บ้านนี้เขาเลี้ยงไก่งวงนะคะฟีค่ะนี่ก็มาชมบรรยากาศแล้วก็มาดูไก่งวงกันนะคะว้าวไก่อันนี้ก็คงจะเป็นแม่หรือว่าพ่อเขานะคะน่ารักมากเลยเพื่อนๆนี่พี่มี1ตัว2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 8ตัวนะคะก็คงจะมีจ่าฝูงด้วยนะคะน่ารักมาถ่ายไก่งวงให้ชมนะคะบ้านนี้เขาก็เป็นหมู่บ้านติดคลองชลประทานนะคะเพื่อนก็จะปลูกเป็นมีเป็นบ้านสวนด้วยปลูกมะละกอนะคะก็จะมีเลี้ยงไก่งวงด้วยนะคะบ้านนี้นะคะน่ารักมากเลยนะคะเราก็มาเก็บบรรยากาศออกมาจากบ้านแกใหญ่นะคะริมคลองชลประทานนะคะแล้วก็มาชมบรรยากาศไก่งวงนะคะเขาก็จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะใช้เป็นเกษตรกรรม
ด้านเกษตรกรรมนะคะเดือนไว้เพื่อประกอบในอาชีพการทำนานะคะก็คงจะมีหลากหลายอาชีพถ้าไม่ฉะนั้นชาวนาหรือชนบทเราก็จะอยู่ไม่ได้นะคะเพื่อนเอฟซีก็จะเห็นอีกหลายนะคะที่ปลูกผสมผสานเกษตรก็จะมีของสุรินทร์เราก็จะมีเน้นเกษตรอินทรีย์เป็นหลักนะคะเพื่อนเอฟซีก็จะมีปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้านะคะคนวิถีของคุณสุรินทร์เราวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พาเพื่อนเอฟซีมาชมบรรยากาศท้องทุ่งนะคะในสุรินทร์รอบนอกนะคะเพื่อนเอฟซีก็พามาชมบรรยากาศกันนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าคลิปของเรานะคะก็คงจะพอให้ความรู้แล้วก็ความบันเทิงให้กับเพื่อนเอฟซีทุกคนทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนเอฟซีถ้าหากผิดเราพูดผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเข้ามาชมคลิปของเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆ FC แล้วเราจะพากันไปชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเรามาจบที่ไก่งวงนี้นะคะเพื่อนๆ